าฟังนิทานกันแล้วงูตัวหนึ่งกำลังกินเหยื่อที่มันล่ามาได้อย่างอร่อยอร่อยในขณะนั้นมีนกอินทรีตัวหนึ่งบินล่าเหยื่อและเห็นงูเข้าพอดีนกอินทรีได้โฉบลงมาหางูอย่างรวดเร็วและได้ใช้กรงเล็บอันแหลมคมตะคุบงูเข้าอย่างจังงูพยายามจะดิ้นหลุดออกมาจากกรงเล็บของนกอินทรีก่อนที่จะกระโจนเข้ากัดนกอินทรีและพยายามรัดลำตัวของมันเอาไว้เจ้างูได้รัดนกอินทรีแน่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในขณะที่นกอินทรีกำลังจะเสียชีวิตชาวนาได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงได้เข้ามาแย่งนกอินทรีและงูออกจากกันทำให้เจ้านกอินทรีรอดมาอย่างบุดหวิดเจ้าชาวนาจอมจุ้นด้านข้ากำลังจะได้กินนกอินทรีอยู่แล้วเชียวทำไมต้องมาขวางข้าด้วยเนี่ยเจ้างูได้ผูกใจเจ็บที่ชาวนาช่วยนกอินทรีเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการแก้แค้นเจ้างูได้พ่นพิษลงไปในบ่อน้ำที่ชาวนาใช้ดื่มใช้กินเป็นประจำตกเย็นหลังจากที่ชาวนาได้กลับมาจากการทำนาด้วยความกระหายชาวนาจึงได้เดินไปตักน้ำในบ่อที่มีพิษงูขึ้นมาดื่มนั่นเป็นจังหวะพอดีที่นกอินทรีที่ชาวนาช่วยชีวิตเอาไว้บินผ่านมานกอินทรีสำนึกบุญคุณที่ชาวนาช่วยชีวิตตนเอาไว้จึงได้โฉบลงไปที่บ่อน้ำและได้ใช้กรงเล็บจิกแก้วที่ชาวนากำลังใช้ตักน้ำขึ้นมาเมื่อได้เป็นเช่นนั้นชาวนาจึงได้รอดชีวิตจากพิษงูมาอย่างหวุดหวิดนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าช่วยเหลือผู้อื่นย่อมได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน